ในวันผ่าตัดต้อเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าห้องผ่าตัดด้วยกันหน้าห้องผ่าตัดเจ้าหน้าที่จะให้คนไข้เปลี่ยนชุดใส่หมวกแล้วก็ไปล้างหน้าค่ะหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเราจะไปนอนบนเตียงค่ะในช่วงแรกหมอวันจะหยอดยาชาก่อนในการหยอดยาชาอาจจะรู้สึกแสบตาเล็กน้อยหลังจากหยอดยาชาแล้วหมอวันถึงจะฉีดยาชาเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้สึกเจ็บนิดนึงนะคะไม่มากหลังจากฉีดยาชาไปแล้วน้ำหยดอาจจะยังรู้สึกอยู่มีอะไรมาแตะอาจจะยังรู้สึกอยู่แต่ยังไม่มีเจ็บจี๊ดหรือเจ็บโอยนะคะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายมีอาการเคืองเจ็บยังไงแจ้งได้ขณะผ่าตัดได้เลยนะคะระหว่างการผ่าตัดนะคะหมอวันจะคุยกับคนไข้อยู่เป็นระยะคนไข้สามารถที่จะพูดคุยโต้ตอบกับหมอวันได้ไม่ใส่หน้าไม่พยักหน้าไม่ไอไม่จามนะคะขอยกตัวอย่างสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัดในตาด้านขวาโดยทั่วไปแล้วถ้าทำผ่าตัดตาขวาในช่วงประมาณ 10-15 นาทีแรกจะรบกวนคนไข้ให้มองไปทางด้านขวาแล้วก็หน้าตรงไว้อีก10นาทีต่อมาหน้ายังตรงอยู่นะคะแต่ให้มองลงล่างหรือมองไปที่ปลายเท้าอีก10นาทีต่อมาให้กลับไปมองด้านขวาเหมือนเดิมเพื่อที่จะช่วยในการผ่าตัดทำให้เราผ่าตัดได้ง่ายขึ้นและคนไข้ก็จะไม่เกรงค่ะส่วนในคนไข้ที่ทำการผ่าตัดตาด้านซ้ายก็จะเป็นในลักษณะที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อยกเว้นเดี๋ยวคุณหมอจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะคะกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากเสร็จแล้วคนไข้จะได้รับการปิดตาแล้วก็กลับมาดูอาการที่แผนกจักษุประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ